สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึง 5C เกี่ยวกับชาบูชิครับผม10550093ครับผมสุกิวิจิตรกร C ที่1ก็คือ context political ครับการเมืองตอนนี้ปัจจุบันการเมืองปกติดีครับผมคือคืนดีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยออกมาพูดให้เราได้สนุกสนานอยู่สม่ำเสมอครับผมผลบวกของการเมืองก็คือประชาชนเนี่ยก็รับประทานอาหารชาบูชิรับประทานอาหารตามปกติคือก็ไม่มีอะไรไม่กระทบต่อเราและประชาชนก็คือทุกอย่างเป็นปกติครับผมผลลบก็ไม่ส่งอะไรต่อร้านนะครับเพราะว่าไม่มีผลอะไรอยู่แล้วไม่ว่าจะการเมืองดีไม่ดีคนก็หิวก็อยากกินชาบูก็ชาบูชิแน่นอนอยู่แล้วครับผมอีโคโนมิกครับผมคือเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยค่าของชีพเนี่ยมันสูงขึ้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าต่างๆอย่างเช่นโปรโมชั่นมา4จ่าย3มีการกินรุ่นไปเที่ยวฟรีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับผมรับของรางวัลอะไรอย่างงี้ผลบวกก็คือแม้ค่าของชีพจะสูงแต่ค่านิยมก็ยังเหมือนเดิมครับคนนึกถึงชาบูก็ต้องมาทานชาบูชิเหมือนเดิมครับผมผลลบก็คือในเมื่อวัตถุดิบมันแพงขึ้นมันก็มาจากเพราะค่าของชีพมันสูงขึ้นนั่นเองครับผมต่อไปโซเชียลสังคมในปัจจุบันครับผมผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารนอกสถานที่มากขึ้นเพราะว่าต้องการมีผู้บริโภคขอโทษครับมีผู้บริโภคมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบก็เลยต้องการอะไรที่มันรวดเร็วทันใจจ่ายตังกินอิ่มออกมากลับบ้านนอนอย่างเงี้ยครับผมเป็นสไตล์คนรุ่นใหม่นะครับผลบวกของสังคมก็คือเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแล้วครับผมกลายเป็นกระแสสังคมมาทานทีก็ต้องอัพรูปทีลง Facebook บ้างลง Instagram บ้างนะครับผลลบของสังคมก็คือร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์นานาชาติแบบเนี้ยแบบชาบูชิเนี่ยมันมีมากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆอย่างเงี้ยครับเราไม่อยากเอ่ยชื่อเขาอยู่แล้วมีมากมายมากเลยในปัจจุบันเกิดคู่แข่งสูงแน่นอนครับผมต่อไปเทคโนโลยีครับผมบทวิเคราะห์เทคโนโลยีสามารถของเราก็คือสามารถค้นหาร้านอาหารของเราได้โดยผ่านแอปพลิเคชันผ่าน Android ไม่ว่าจะคุณจะอยู่ไหนคุณจะยังไงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถเปิดดูแมพแล้วคุณก็มาทานชาบูชิได้เลยคุณสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยทางชาบูชิเราจัดโปรโมชั่นอะไรครับผมผลบวกของเราก็คือเป็นการจูงใจลูกค้านั่นเองให้หันมานิยมร้านอาหารของเรามากขึ้นโพสต์ไลค์เมนแชร์ครับผมมาทานเราก็โพสต์ไลค์ก็ไลค์เพจของเราแชร์ก็แชร์ของเราเพื่อเราก็มากินต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมผลลบก็คือแน่นอนครับในเมื่อทุกอย่างมันพัฒนาเร็วขนาดนี้คู่แข่งของเราก็ต้องเร็วกว่าเราแน่นอนเราก็ต้องแบบคอยระวังคอยพัฒนากลยุทธ์การค้าพัฒนาหลายๆอย่างของเราให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในโลกปัจจุบันนี้ครับต่อไปครับพูดถึง C ที่2คือคอมพานีบริษัทชาบูชิของเราครับผมผลบวกของเราก็คือพนักงานเนี่ยได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีทั้งด้านการบริการการเซอร์วิสต่างๆอาหารในร้านเนี่ยก็มีให้ไม่จำกัดมีหลากหลายประเภทให้เลือกคุณอยากทานอะไรทานได้เลยครับผมมีสาขาที่มากและมีการจัดร้านที่เหมาะสมกับสถานที่สามารถพร้อมที่จะรองรับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอผลลบของเราครับแน่นอนครับพนักงานของเราเนี่ยมีหลายช่วงวัยครับไม่สามารถตรวจสอบความเหมาะสมได้อีกข้อนึงคือในวันหยุดหรือวันสำคัญต่างๆเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีจำนวนมากแน่นอนครับผมต่างคนต่างพาป้าป้ามามีมาทานข้าวลูกหลานมาทานข้าวเราก็เหมือนกับว่าเราไม่สามารถรองรับลูกค้าเขาได้เพราะว่าลูกค้ามันเยอะเกินไปเราก็เลยทำบัตรคิวขึ้นมาแต่พอมันรอคิวนานเกินไปเขาก็รอไม่ได้เขาก็ไปทานอย่างอื่นแทนซึ่งตรงนี้คือเรายังแก้ไขไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยมีจำกัดครับผมสินค้าและการบริการของเราก็คือร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่นครับผมจุดแข็งของเราก็คือร้านอาหารเนี่ยร้านของเราเนี่ยมีจุดขายในด้านความเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติมีความหลากหลายของอาหารสามารถรับประทานอะไรก็ได้ครับคุณจะเดินเข้ามาทานแต่กุ้งเทมปุระปลาไข่ทอดจนอิ่มจนอืดก็ได้แล้วแต่ผมไม่ว่าคุณเลยสามารถทานอะไรก็ได้มีสาขาเนี่ยหลายสาขาเข้าถึงได้ง่ายราคาเนี่ยก็300กว่าบาทอ่ะเหมาะสมไหมครับกินอะไรก็ได้อิ่ม
มีน้ำให้ฟรีน้ำเนี่ยรีฟิลคุณอยากเติมอะไรเติมไอติมก็มีให้มีทุกอย่างให้ครับผมผลลบของเอ้ยจุดอ่อนขอโทษครับจุดอ่อนของเราก็คือบางครั้งเนี่ยเราอยากทานอันนี้แต่มันยังไม่มาเสิร์ฟอาหารเนี่ยไม่เพียงพอในช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยต้องการมีการแย่งกันเกิดขึ้นครับผมต่อไปคอน sumer ครับลูกค้าเนี่ยไลค์ในความไลค์อะไรของเราไลค์ในความที่เราเป็นบุฟเฟ่รับประทานอะไรก็ได้ไม่อั้นมีความหลากหลายของอาหารไม่น่าเบื่อครับส่วนที่อันไลค์ก็คืออะไรใครๆก็อยากทานเรื่อยๆแบบไม่มีอะไรมาเร่งรีบก็คือเขาไม่ชอบตรงของเราตรงที่ว่าเราเนี่ยมีการจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารและอีกข้อนึงคือตำแหน่งในการนั่งรับประทานอาหารครับสมมติว่าคุณมากับแฟนคุณอยากนั่งกับแฟนคุณ2คนแน่นอนในพื้นที่ที่ส่วนตัวแต่คุณก็ต้องไปนั่งบาร์กับใครก็ไม่รู้อันนี้เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงๆอันนี้คือจุดอ่อนของเรานะครับผมที่เขาไม่ชอบนะครับต่อไปครับคอน sumer ก็คือเป็นใครเป็นคนที่ช่วงอายุ10ปีถึง50ปีขึ้นไปก็คือเด็กที่เริ่มสามารถทานเผ็ดได้ทานของร้อนได้ผู้ปกครองไม่ต้องตามดูแลคือเริ่มเป็นนะครับเริ่มรู้ว่าอะไรร้อนอะไรไม่ร้อนไม่ใช่จับเข้าปากไปร้อนลิ้นพองอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนคนที่มีอายุมากก็คือไม่เกิน50คนที่ยังเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวอ่อนอยู่สามารถที่จะเดินห้างได้เป็นคนมีอายุที่เดินห้างได้ช่วยเหลือตัวเองได้ลูกหลานพามาทานข้าวอย่างเงี้ยครับถ้าแก่กว่านี้ไปก็คืออาจจะแบบลำบากแล้วเงี้ยการขึ้นรถลงเรือก็ลำบากเงี้ยครับผมก็เลยจัดอยู่ในช่วง10ถึง50ปีแล้วกันครับผมมีพฤติกรรมอย่างไรครับผมมีความอิสระในการรับประทานอาหารภายในร้านครับผมจะทานอะไรก็ได้ฟรีครับผมความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองก็คือระยะเวลาในการรับประทานอาหารที่นานขึ้นเราอยากได้เวลาที่นานขึ้นเราอยากได้เวลานั่นเองครับผมบางทีรอคิวนานเกินไปเพราะสถานที่เนี่ยไม่รองรับลูกค้าทำให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนใจและไปทานอย่างอื่นแทนอันนี้คือความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับต่อไป4ต่อไปคือ collaborator นะครับพันธมิตรของเรามีใครบ้างพันธมิตรของเราคือห้างสรรพสินค้าแน่นอนเลยเราเนี่ยอยู่ในห้างเขาเราใช้เขาสนับสนุนเราโดยการที่เราเนี่ยใช้พื้นที่เขาทำธุรกิจนะครับ social network ก็เช่นกันเป็นพันธมิตรเราสามารถโพสต์ไลค์เมนแชร์ได้เลยมีโปรโมชั่นอะไรก็แชร์ไปเลยใครทานของเรามีอะไรก็โพสต์ได้เลยอยู่ไหนโพสต์เลยอยู่อะไรเงี้ยแชร์โลเคชั่นกันไปของเราต่อพันธมิตรของเราต่อต้านโดยร้านอาหารคู่แข่งครับผมร้านอาหารคู่แข่งเจ้าอื่นๆนั่นเองเป็นใครที่สนับสนุนเรานะครับร้านอาหารก็คือร้านอาหารเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจหุ้นส่วนต่างๆในเครือโออิชินั่นเองนะครับอย่างไรก็คือด้านการค้าด้านวัตถุดิบทุกๆอย่างครับเขาจะเป็นทีมของเขาเลยคอมเพติเตอร์คู่แข่งของเราก็คือร้านอาหารเจ้าอื่นนั่นเองทำให้เราวางแผนผลบวกก็คือทำให้เราเนี่ยวางแผนกลยุทธ์ทางการค้าตลอดเวลาเราต้องอย่างเช่นเราไม่ใช่อย่างเช่นคือเราคอยอัปเดตความก้าวหน้าของเราตลอดเวลาเราจะมัวช้าไม่ได้ผลลบก็คือเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบมันเกิดขึ้นครับส่วนเป็นใครนั้นก็คือร้านอาหารที่ไม่ใช่ในเครือโออิชิเช่นเครือ CRG MK เซนและอื่นๆอีกมากมายได้เปรียบอย่างไรเราได้เปรียบตรงที่มีสาขาที่มากกว่าสามารถรองรับลูกค้าได้ทั่วประเทศเข้าถึงได้ง่ายเพราะอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเดินไปไหนก็เจอแต่ชาบูชิเจอป้ายเดินเข้าเซ็นทรัลก็เจอชาบูชิเราเข้าถึงได้ง่ายแน่นอนครับผมสวอตต่อไปคือสวอตจุดแข็งของเราก็คือทานได้ไม่จำกัดเวลาคุณอยากทานอะไรทานเลยคือทานได้ไม่จำกัดเวลาที่นี้ก็คือว่าคุณทานอะไรก็ได้แต่อยู่ในช่วงเวลาที่เขากำหนดให้ขอโทษทีครับคือทานอะไรก็ได้นั่นเองมีความหลากหลายของอาหารนะครับมีการเปิดสาขาตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเข้าถึงได้ง่ายราคาที่สมเหตุสมผล300กว่าบาทครับผมจุดอ่อนของเราก็คือรับประทานอาหารไม่หมด
สุดท้ายเนี่ยอาหารเหล่านั้นก็ต้องทิ้งไปเราขาดทุนครับผมข้อที่2ก็คือเกิดถ้าเกิดการรอคิวนานเกิดขึ้นลูกค้าเนี่ยก็จะไม่ทานเราเขารอไม่ไหวเขาหิวครับเขาก็เลยไปทานที่อื่นบางสาขาพื้นที่ไม่พอให้สำหรับการให้บริการนั่นเองโอกาสของเราก็คือผู้คนเนี่ยรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบก็คือแบบว่าเราคนสมัยนี้เร่งรีบจริงๆนะครับไปทานอาหารคือกลับบ้านอ่ะถ้าทำกับข้าวกลับบ้านแทบจะไม่ล้างจานเลยก็ได้เช้ามาก็ค่อยมาล้างบางทีก็ไม่ได้ล้างไปทำงานเนี่ยครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผู้คนก็เลยมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นโอกาสของเราอีกข้อหนึ่งก็คือการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าเนี่ยใหม่ๆเนี่ยทำให้เราได้เพิ่มสาขาของเราด้วยเขาไปไหนเราไปด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งคือเราดึงดูดลูกค้าด้วยการทานได้ไม่จำกัดอาหารทานได้เต็มที่เลยคุณอยากทานอะไรทานเป็นที่ดึงดูดลูกค้าของเราอุปสรรคของสวัสดของเราก็คือคู่แข่งร้านอาหารแบรนด์อื่นๆครับผมที่มีอะไรที่มันคล้ายๆของเราชาบูเหมือนเราเนี่ยคู่แข่งเยอะมากนะครับมีการใช้สื่อมากขึ้นอย่าพลาดเป็นอันขาดในที่นี้ก็คือว่าอย่าทำอะไรที่ลูกค้าไม่พอใจเพราะว่าถ้าเขาไม่พอใจเขาจะโพสต์ละเขาจะโพสต์เขาจะแชร์เราจะเสียทันทีเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้โซเชียลเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายมันไวมากครับต้องระวังต้องคอยตรวจตาให้เหมาะสมปัญหาทางการเมืองที่ควบคุมไม่ได้ครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเศรษฐกิจไม่ดีผู้คนบริโภคอาหารธรรมดาไม่เดินห้างเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไม่ค่อยมีตังค์สุดท้ายก็เจียวไข่ปลาทูน้ำพริกกินอยู่บ้านเราก็ไม่มีลูกค้าเข้ามารับประทานเข้ามาบริโภคเข้ามาอุดหนุนเราครับผมราคาวัตถุดิบที่เราควบคุมไม่ได้ค่าของชีพสูงขึ้นอะไรก็ต้องสูงขึ้นเราก็ต้องขึ้นตามเราไม่สามารถควบคุมได้ครับผมต่อไปคือ Time Matrix ครับผม Strength บวก Opportunity เราเนี่ยก็คือเราจะจัดโปรโมชั่นต่างๆนานาเพื่อที่เป็นดึงดูดลูกค้าของเราครับผมด้วยเมื่อไม่นานนี้มีโปรโมชั่นมา4จ่าย3รู้สึกตอนนี้จะเป็นโปรโมชั่นกินลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรีอย่างเงี้ยครับผมขยายกิจการได้ในทุกๆครั้งที่มีการเปิดห้างสรรพสินค้าใหม่ๆแน่นอนครับผมของเรามีคุณค่าในตัวเองเป็นที่จดจำไปแล้วนึกถึงชาบูก็ต้องมาชาบูชิครับผม O บวก W ก็คือเราควรใส่ใจความสะอาดทั้งวัตถุดิบและร้านอาหารเราควรใส่ใจทุกอย่างเลยครับผมคอยติดตามร้านอาหารอื่นๆเพื่อพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ T บวก S เรายังติดความเป็นขอโทษครับยังติดอันดับความนิยมอยู่ด้วยภาพลักษณ์ที่มีต่อสื่อมวลชนและรสชาติที่สม่ำเสมอแน่นอนนะครับมีการจัดโปรโมชั่นอยู่บ่อยๆ T บวก W ก็คือเราขยายสาขาพื้นที่การให้บริการเราควรขยายสาขาพื้นที่การให้บริการมากขึ้นใส่ใจเรื่องวัตถุดิบและการบริการอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองนะครับ STP segment ก่อนครับผม Demographic segmentation กลุ่มคนที่มีอายุในช่วง10ปีถึง50ปีทั้งเพศชายและหญิงครับรายได้ปานกลางเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย Geographic segmentation คนที่อยู่ในเขตที่เจริญครับผมใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเขตปริมณฑลทั่วไปต่อมาจิตวิทยาครับผมคนที่ชอบรับประทานอาหารในรูปแบบบุฟเฟ่ครับชอบความคุ้มค่าชอบรสชาติในแบบของเราต่อมาโซเคียวอินโออิโคโนมิกครับผมเป็นคนที่มีรายได้เฉลี่ยทั่วไปครับรายได้พนักงานแรงงานทั่วไปก็สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ครับผมชอบทานอาหารสไตล์บุฟเฟ่ Target ครับเป็นกลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่10ปีไปจนถึง50ปีเด็กในกรณีเด็กที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถือตะเกียบเองได้ตักเองได้ทานเผ็ดได้ครับผมอยู่ในช่วงอายุประมาณ10กว่าปีครับผมไปจนถึงบุคคลที่มีอายุ50ปีอาศัยอยู่ในเมืองใกล้ๆครับเมือง
เมืองใดก็ได้จังหวัดใดก็ได้ที่มีห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเขตปริมณฑลครับผมฐานะนี่ก็ทั่วไปครับไปจนถึงดีดีมากคือมันกว้างครับผมเรนท์มันกว้างมากมีความเป็นบุฟเฟ่ครับทานได้ไม่อั้นฐานะนี่ในความกว้างที่ผมเข้าใจนี่ก็คือมีรายได้ปกติพนักงานทั่วไปไปจนถึงที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจต่างๆที่มาเดินห้างแล้วก็อยากรับประทานบุฟเฟ่นี้ก็สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายครับผมต่อมาครับผม positioning เห็นได้ว่าชาบูชิเนี่ยครับมีคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพค่อนข้างดีเกือบจะถึง MK เลยเกือบจะไต่ระดับขึ้นไปเกรดดีเลยครับผมราคานี้ก็ปานกลางไม่แพงเท่า MK เท่าเซนเท่าร้านอาหารสไตล์ใกล้เคียงกันครับผม positioning ก็จะอยู่ในราคาที่สามารถปานกลางสามารถแตะได้คุณภาพนี่ก็ใช้ได้ครับผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ